โหช่วงปี2ปีนี้เนี่ยผมกับพี่แอมเนี่ยนำเสนอข่าวเกี่ยวกับเรื่องราวหมอลำเยอะมากเพราะว่าหลายวงดังมากครั้งนี้นะฮะมาทางด้านของหมอลำใจเกินร้อยนะฮะแล้วก็คู่ขวัญของเขาทุกคนทราบกันดีก็คือทางด้านของพี่บอยสิริชัยแล้วก็คุณแอนอรดีอย่างล่าสุดเนี่ยคุณแอนอรดีมีการไปรับเชิญบนเวทีของพี่บอยสิริชัยแล้วก็จัดเต็มนะฮะแต่มันมีซีนเซอร์ไพรส์หนุ่มคนนี้ครับน้องเต้าหยองขึ้นมาเซอร์ไพรส์บนเวทีน้องเต้าหยองนี่อยู่ระเบียบวัฒนศิลป์มาแจมนะฮะแน่นอนว่าน้องเต้าหยองเนี่ยเขามีฉายาพ่อหนุ่มเอวหวานหวานเขาก็ต้องโชว์เอวหวานโอ้โหคนกรี๊ดเอนเตอร์เทนสุดๆพอน้องเต้าหยองโชว์จบนะฮะบอสบอยก็ไม่ยอมนะมีการบอกว่าไม่กี่โชว์อะไรแบบนี้ตนก็ทำได้นะยังไงเดี๋ยวไปชมกันครับแบบนี้ป๋าก็ทำได้พอเวลาป๋าทำทำไมไม่สนใจเลยไอ้ไอ้จะเฝ้าจะเฝ้าไอ้จะเฝ้าไอ้พี่หนูจะบอกว่าทุกอย่างมันเป็นการแสดงค่ะนี่ช่วงคอนเสิร์ตหนูก็ต้องเอนเตอร์เทนให้กับทุกคนที่มาในวันนี้ถูกไหมคะรู้ว่าการแสดงแต่พี่ก็แสดงเป็นเหมือนกันแต่เวลาที่พี่แสดงหนูไม่ค่อยชงเลยบอกว่าพี่แสดงเป็นลองทำเพลงครูสิได้ฟังลองทำดูเอาเพลงนี้ไม่ท่อนกลางเอาเพลงไหนให้บอยสิริชัยเฮ็ดเนี่ยฮะเนี่ยฮะเป็นเต้าหยองเจ้าจังจังเจ้าเปิดทางกับพ่อแฮเลยสันแล้วช่วงเก่งอินเอ็กก็เป็นล่ะเอาคือเป็นทั้งสั่นแม่นยังมาดิเอาคือเป็นทั้งสั่นไม่หนูกลัวเวลามันไม่พอเวลามีถมเถไป